สวัสดีค่ะพี่ต้อยลันลาไทยแลนด์ค่ะตอนนี้พี่ต้อยอยู่ไร่ฟักทองนะคะฟักทองพันทองคำค่ะอยู่ที่ไร่ริมเขาค่ะอากาศดีมากๆเลยนะคะปลดล็อก2ก็ทุกคนก็สามารถไปไหนได้เดินห้างได้แต่เราก็กาดอย่าตกนะคะก็ต้องใส่หน้ากากนะคะทิ้งระยะห่างนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่ถ้าไปตามห้างหรืออะไรเขาจะดีมากเลยค่ะเขาจะมีแอลกอฮอล์ให้นะเราก็สามารถกดได้ไปไหนก็อย่าลืมสแกนเช็คอินแต่เวลาออกต้องเช็คเอาท์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะอยู่ที่นั่นนะคะค่ะพี่ต้อยก็พามาดูฟักทองพันทองคำนะคะนี่ค่ะปลูกค่ะแล้วค่ะนี่ค่ะปลูกที่ริมเขาที่นี่ปลูกฟักทองดีเราจะมีระบบทำน้ำหยดแต่ถ้าไม่ทำน้ำหยดก็ฝนตกธรรมชาติเราก็ไม่ต้องปล่อยน้ำนี่ค่ะท่อสีฟ้าทิ้งระยะห่างก็ปลูกประมาณกว้างก็2เมตรอะร่วมก็2เมตรกำลังงามเลยค่ะนี่ค่ะเพิ่งเริ่มปลูกฟักทอง75วันนะคะพันทองคำก็เนื้อจะเหนียวนะคะเหลืองดั่งทองมันเหนียวอร่อยค่ะพี่ต้อยกินแล้วราคาก็ดีนะคะพันทองคำนี่ค่ะการปลูกเมล็ดเราก็หาซื้อตามร้านเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็มีแหล่งตลาดส่งนะคะพาดูฟักทองนะคะ75วันพันทองคำเดี๋ยวเดินดูกันค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยพาชมไร่ฟักทองริมเขาอากาศดีมากเลยค่ะสดชื่นตอนนี้พี่ต้อยก็มาถ่ายก็ราวๆกับ5โมงกว่ากลางวันเดินไม่ได้ค่ะร้อนตับแลบตอนนี้พามาเดินตอนเย็นนะคะมาดูที่นี่ก็จะปลูกหนึ่งมันสำปะหลังข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะที่ปลูกนะคะดินจะดำดีนะคะนี่ค่ะใช้ระบบน้ำหยดนะคะนี่ระบบน้ำหยดเริ่มงามแล้วค่ะเริ่มแตกยอดงามไร่ฟักทองนี่ผักขมขึ้นเยอะนะคะนี่ค่ะผักขมก็กินได้นะพี่ต้อยไปตลาดเห็นคนเก็บมาขาย10บาทก็ผัดได้จานเล็กๆจานหนึ่งเริ่มจะออกดอกแล้วค่ะนี่ค่ะศัตรูของฟักทองก็อย่างพี่ต้อยเคยลงคลิปไปแมลงเต่าทองแมลงเต่าทองก็จะลงมานะคะแต่ที่นี่การผสมเกสรไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ภูเขาอะค่ะเนี่ยค่ะผึ้งก็จะลงมาพอดอกฟักทองนะผึ้งก็จะลงมาผสมเกสรตัวผู้ตัวเมียให้ค่ะเนี่ยทิ้งระยะห่างก็1เมตร2เมตรกว่าเกือบ3เมตรนะคะดูต้นฟักทองเราก็ทิ้งระยะห่างเพื่อให้ฟักทองมันเลื้อยมันจะได้เลื้อยแล้วก็กว้างพื้นที่นะคะออกผลผลิตเยอะตรงนั้นเป็นไร่ข้าวโพดนะคะนี่ค่ะเป็นกอผักขมเยอะมากเลยผักขมนี่ก็จะโตไปพร้อมกับฟักทองนะ
่ยดูอันนี้ผักขมเต็มเลยมันงอกขึ้นนี่ก็เพิ่งขึ้นเขาก็จะขึ้นอยู่ที่นี่เนี่ยอันนี้ต้นยังเล็กยอดต้นยังเล็กเนี่ยค่ะต้นเล็กผักขมจะโตกว่าแล้วแต่ก็ขึ้นนะคะแต่ว่าเพิ่งงอกเอ้ยพี่ต้อยถือผักขมขึ้นน้ำหยดนี่ค่ะฟักทองนี่งอกผักขมนี่ขึ้นโตกับฟักทองอะผอนเลยนี่ตอนอันนี้ก็ซ่อมมาค่ะไม่ขึ้นก็จะมาซ่อมที่งามก็งามเริ่มแตกเยอะแล้วค่ะฟักทองก็มีหลายพันนะคะพันทองประกายพันคังคกพี่ต้อยก็เห็นใน YouTube นะมีพันคังคกแต่ที่นี่จะปลูกพันทองคำนะคะออเดอร์สั่งพันทองคำพี่ต้อยพาเดินดูฟักทองเรื่อยๆนะคะฟักทอง75วันเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะฟักทองกินมีประโยชน์นะคะประโยชน์เยอะทำได้หลายอย่างตรงนี้หยอดซ่อมหมดนะคะนี่ค่ะหยอดซ่อมเพราะว่าทีหลังขึ้นทีหลังถ้าไม่ขึ้นก็ต้องมาซ่อมมาค่ะใช้ระบบน้ำหยดนะคะเพราะถ้าฝนไม่ตกเราก็ต้องใช้ระบบน้ำหยดอากาศเย็นสบายค่ะที่นี่จะปลูกสลับนะคะกำลังขึ้นเนี่ยเลยค่ะนี่ค่ะแต่ตรงโน้นอะโตแล้วปล่อยน้ำหยดใครมีพื้นที่ก็ปลูกฟักทองดีนะคะฟักทองก็คือเราแค่ใช้เวลาไม่มาก75วันก็ประมาณ2เดือนกว่านะคะก็เก็บผลผลิตได้มีหลายพันค่ะแล้วแต่คนจะเลือกแต่พันทองคำนี้ราคาดีค่ะราคาดีก็ต้องใช้ระยะห่างเหมือนนาผักบุ้งนะคะนาผักบุ้งก็ต้องใช้พื้นที่ยิ่งมีพื้นที่กว้างเขาก็จะยิ่งเลื้อยไปได้กว้างนะคะก็เราก็การผสมเกสรอันนี้นะอย่างที่พี่ต้อยบอกก็ผึ้งอะค่ะใช้ผึ้งมาผสมเกสรนะคะแล้วก็ศัตรูก็คือแมลงเต่าทองเดี๋ยวพี่ต้อยจะพามาดูตอนออกดอกออกลูกอีกนะคะแล้วก็พามาดูตอนเก็บด้วยค่ะมีพื้นที่แบ่งมาปลูกฟักทองนะคะฟักทองก็รายได้ดีเพื่อเศรษฐกิจค่ะ
ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันไปไหนก็ใส่หน้ากากนะคะอากาศอย่าตกนะคะทิ้งระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าเราอยู่บ้านเราก็ล้างเข้าบ้านเราก็ล้างสบู่แต่ถ้าไปที่ไหนเราก็ล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่เขาเตรียมไว้ดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะค่ะพี่ต้อยก็ขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันเดี๋ยวพี่ต้อยจะพามาดูตอนฟักทองออกดอกออกลูกอีกทีนึงนะคะค่ะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยบ๊ายบาย Thank you watching clip see you bye ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บๆ